ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะครับในรายการเรื่องดีทั่วไทยครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ครับท็อปวุฒินันท์นาหิมมาพร้อมกับคุณอาร์มชนุตราเพชรมูลรายงานตัวแล้วเราเจอกันแบบนี้แน่นอนเลยค่ะเราต้องพาไปสถานที่เช็คอินชอบกินชอบเที่ยวนะคะสายลุยอย่างพวกเราสองคนต้องไปกันให้ได้นะครับแต่เรื่องราวดีๆเนี่ยเริ่มต้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดความอ่านของเด็กอนุบาลกันก่อนนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยเวลาเขาจินตนาการว่าพระราชาของหนูเป็นอย่างไรนะเราก็จะสะท้อนให้เห็นว่าออจิตใจของเด็กเนี่ยเขาคิดยังไงเรื่องของพระราชานะครับอ้าวละทีนี้มันมีคลิปใน TikTok เนี่ยที่มีคนเนี่ยแชร์แล้วก็ชื่นชมกันเยอะเลยทีเดียวเกิดขึ้นกับหนูน้อยคนนี้เป็นน้องอนุบาลเป็นหนูน้อยเด็กวัยอยู่ชั้นอนุบาลนะโรงเรียนเล็กๆไม่ค่อยมีคนรู้จักนี่นะครับในคลิปนี้เนี่ยเขาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่าพระราชาของหนูนี่ครับแล้วดูครับกำลังปั้นดินน้ำมันเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นี่ครับดูบรรยากาศกันก่อนโอ้โหน่ารักมากท่านผู้ชมครับคือนะดูแล้วมันทำให้บรรยากาศความรู้สึกเหมือนแบบเด็กน้อยเนี่ยวัยอนุบาลเนี่ยคือที่แรกปั้นเป็นดินน้ำมันก็ดูไม่ออกหรอกถ้าไม่บอกว่าเป็นในหลวงร.9แต่คือว่าคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าความสามารถของน้องที่น่าชื่นชมมากแม้แต่ปากเมื่อกี้เนี่ยนะปากสีแดงๆใช่ไหมน้องเห็นว่ามันไม่สวยมันบิดเบี้ยวๆน้องก็ทำใหม่แล้วก็เอามาติดรูปด้วยนะคะใช่นะครับจึงรู้ว่าอ๋อน้องคนนี้เนี่ยต้องการปั้นดินน้ำมันรูปพระราชาของหนูนี่ครับทันทีที่คลิปนี้เนี่ยถูกแชร์กันกว่า3,500,000ครั้งแล้วก็มีผู้คนเนี่ยดูคลิปแล้วคอมเมนต์ใน TikTok นะน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเก่งมากเลยลูกพี่เนี่ยร้องเลยคิดถึงท่านจังน้องเก่งมากนี่คือตัวอย่างคอมเมนต์ตอนอายุเท่าน้องพี่จะทำไม่ได้เลยนะครับก็ชื่นชมกันมากภูมิใจแทนพ่อแม่น้องเลยครับพอทราบเรื่องปุ๊บเอาล่ะทีนี้นักข่าวก็เลยติดต่อไปดูต้นตอของ TikTokทราบชื่อต่อมาก็คือน้องแอนหรือว่าจิราภาพันธ์มาศวังแสงวัย5ขวบคนนี้แหละครับโรงเรียนเล็กๆที่เจ้าของ TikTok เขาเขียนเอาไว้ว่าโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก็คือโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันอยู่ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ไปถามความรู้สึกของน้องคนนี้มาแล้วครูประจำชั้นก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูเนี่ยเห็นความสามารถของน้องแอนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล2ตอนแรกน้องจะปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตัวเองแล้วเอามาให้ครูดูเสมอพอครูถามว่าเพราะเหตุใดทำไมหนูถึงชอบปั้นดินน้ำมันน้องแอนตอบว่าสนุกดีแต่คำถามต่อมาว่าแล้วทำไมต้องปั้นเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ด้วยล่ะนี่น้องแอนเขาบอกเองนะว่าเนี่ย
คือรูปพ่อหลวงรูปในหลวงรัชกาลที่9น้องแอนบอกอย่างนี้ฮะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครูได้พร่ำได้สอนพอรู้มาปุ๊บน้องก็เลยรู้สึกว่าผูกพันแล้วเกิดความรักจึงอยากปั้นดินน้ำมันเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ตามภาพที่แขวนเอาไว้ในห้องเรียนอีกทั้งที่บ้านของน้องแอนเนี่ยมีรูปในหลวงรอ9อยู่หลายรูปเห็นมาตั้งแต่เล็กและพอเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่าอ๋อทำไมที่บ้านถึงรักในหลวงทำไมครูถึงพร่ำสอนให้รู้จักในหลวงรัชกาลที่9นี่ฮะออกมาจากจิตใจของน้องคือน้องก็ไม่ได้พูดราชาศัพท์นะก็น้องบอกก็รูปอ่ะทั้งจริงแล้วคือถ้าเห็นรูปน้องก็บอกว่ารูปอ่ะน้องยังไม่ได้เรียนรู้จักราชาศัพท์เลยว่ารูปเนี่ยเรียกว่าอะไรพระบรมฉายาลักษณ์นะถ้าภาพเขียนพระบรมสาธิสลักษณ์นะแต่นี่น้องก็บอกตรงๆเลยเห็นไหมฮะโอ้โหน่าชื่นชมมากเพราะที่บ้านมีรูปไว้หลายๆรูปไงน้องเห็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กครับเห็นจนจดจำนำมาปั้นเอาไว้นะคะคุณครูบอกอีกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาส่งน้องแอนเข้าร่วมแข่งขันปั้นดินน้ำมันตามโอกาสต่างๆอยู่เสมอแล้วเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาแล้วในระดับกลุ่มโรงเรียนและได้รางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วด้วยโอ้โหภาคภูมิใจมากเห็นแล้วปลื้มใจค่ะมีความสุขค่ะที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะดูแล้วเพลินเลยนะ1นาทีของคลิป TikTok นี้เนี่ยมันให้ความหมายของผู้คนของคนไทยที่รักในหลวงอีกหลายคนใช่ค่ะยิ่งดูบนยิ่งมีความสุขค่ะเห็นคลิปนี้แล้วยิ้มออกเลยค่ะไปต่อกันดีกว่าค่ะช่วงนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยปิดเทอมใหญ่กันแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะรับสมัครนักเรียนใหม่ค่ะแต่โรงเรียนก็จะมีเทคนิคในการรับสมัครนะคะบางก็ประกาศอยู่ในออนไลน์อยู่ในเว็บไซต์หรือว่าให้เด็กๆนี่นะคะเดินทางไปสมัครด้วยตนเองค่ะมีโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนสิทธิธรรมค่ะทำแบนเนอร์รับสมัครนักเรียนสุดเจ๋งมากเขาบอกว่าเป็นแบนเนอร์คล้ายๆกับป้ายหาเสียงนี่แบบนี้เลยจะแยกออกไปเนี่ยป้ายหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยเขายังไม่ประกาศเบอร์เลยนะตอนนี้ประกาศแล้วนะนี่ประกาศแล้วนะคะบวชฟรีเรียนฟรีม.1 ถึงม.6มีทุนการศึกษาให้ด้วยเรียนทางโลกคู่ทางธรรมเลือกเรียนที่โรงเรียนสิทธิธรรมเบอร์1กากบาทไปได้โอ้โหเบอร์1ด้วยอยู่ที่ตำบลทับเทียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังแล้วก็ทิ้งข้อมูลการติดต่อเอาไว้ให้นะคะผู้สื่อข่าวเลยเดินทางไปที่โรงเรียนสิทธิธรรมค่ะพบกับพระปลัดณรงค์วิทย์นะคะเจ้าวาดวัดแจ้งนะคะในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรมค่ะท่านบอกค่ะว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดสอนเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นนะคะโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่1ถึง6ค่ะเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนที่ยากจนไม่มีทุนการศึกษามาเล่าเรียนโดยเปิดมาตั้งแต่ปี2560ขออภัยค่ะโดยเปิดมาตั้งแต่ปี2516แล้วมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งมีท่านเจ้าพระคุณพระสิทธิโสพลเป็นผู้จัดการนะคะแล้วก็รับใบอนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบภาคปกติค่ะการโพสต์ประชาสัมพันธ์แต่ละป้ายแต่ละอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับการเมืองปัจจุบันเนื่องจากว่าในปัจจุบันก็มีการหาเสียงแต่ว่าทางโรงเรียนก็หาเสียงเหมือนกันแต่หาเสียงให้คนมาเรียนในทางธรรมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงั้นถ้าใครสนใจแต่ว่าในป้ายตั้งแต่เบอร์1ก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6ถ้าใครสนใจที่จะศึกษาทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนสิทธิธรรมวัดประดิษฐชัยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาค้นคว้าศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เป็นชีวิตที่ประสบสุขมีฟีดแบคก็คือเสียงตอบรับญาติโยมสาธุการกันเยอะมากยิ่งเฉพาะวันนี้เนี่ยมามีโรงเรียนมีโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระพรชัยแก่พระองค์พาให้พระองค์นั้นมีบารมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นโรงเรียนเลยส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้เหมือนกันวันนี้พระปลัดณรงค์วิทย์ยังบอกว่าแบนเนอร์รับสมัครนักเรียนที่เมื่อสักครู่ได้เห็นกันนะคะทางโรงเรียนเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลเท่านั้นค่ะเพราะว่ากลัวว่าหากว่าไปปักป้ายตามข้างถนนเกรงว่าจะทำให้ประชาชนเดี๋ยวสับสนตอนนี้มีการเลือกตั้งอยู่ด้วยมีป้ายผู้รับสมัครเลือกตั้งส.ส.นี่นะคะหลายพรรคการเมืองกำลังติดป้ายหาเสียงกันอยู่จำนวนมากเดี๋ยวเกรงว่าเดี๋ยวเอาป้ายของเราเนี่ยรับสมัครไปอีกเดี๋ยวจะสับสนกันไปนะคะก็เผยแพร่ทางโซเชียลค่ะไม่ได้ไปติดจริงเลยใช่ไหมไม่ได้ไปติดจริงก็มันมีวิธีการสร้างสรรค์นะหลากหลายก
ก็แล้วแต่ที่จะคิดกันเข้าไปนะแต่จุดประสงค์คือว่ายังไงแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ภาคปริยัติธรรมสอนทั้งสามัญศึกษาไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเลยจะดีกว่านี่นะครับมาที่พิษณุโลกกันต่อนะครับไปดูกระแสของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไต้หวันจะบอกว่าสายมูสายคุณอาร์มเนี่ยเยอะมากเลยนะหลั่งไหลกันมาทำกิจกรรมสร้างวัตถุมงคลอยู่ในวัดดังที่จะพาไปนี้นะครับที่วัดราชบูรณะอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับที่ได้มีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับมาเที่ยววิถีวัฒนธรรมหลากหลายอย่างแล้วก็นี่ครับเรื่องของศาสนาก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วมาถึงที่วัดนี่เองนะครับก็มาปลุกเสกวัตถุมงคลพระพรหมจำนวน77องค์ครับแล้วที่พิษณุโลกนี่ขึ้นชื่อพระพุทธชินราชอยู่แล้วนะฮะก็มีองค์จำลองทั้งหมด36องค์เพื่อนำไปบูชาที่ไต้หวันใช่นะก็มีเกจิพระอาจารย์ชื่อดังมาปลุกเสกให้นะครับมีทำบุญบริจาคข้าวสาร10กว่าตันเพื่อแจกจ่ายให้ชาวพิษณุโลกเพื่อเป็นการถวายกุศลด้วยนะครับแล้วนี่ที่จะเห็นนี่เป็นวิธีการปลุกเสกนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวไต้หวันนี่แหละครับที่เห็นนี่ชาวไต้หวันทั้งนั้นเลยเป็นสายหมู่เดินทางมากว่า20คนมาร่วมทำบุญปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับเสร็จจากนี้ปุ๊บก็จะนำพระพรหมแล้วก็พระพุทธชินราชจำลองเนี่ยนำไปที่ไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันชาวจีนเป็นอย่างมากกลุ่มนักท่องเที่ยวไต้หวันนี้ก็ร่วมบวงสรวงเทพเท้าเทวามีพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะเป็นประธานปลุกเสกด้วยตนเองนะครับนี่มีหลวงพ่อขันมีหลวงพ่อขวัญวัดทับยายเชียงร่วมด้วยนะครับเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่พิษณุโลกเลยนะครับแล้วเนี่ยนักเที่ยวสายมูเนี่ยก็จะไม่พลาดที่จะนำเลขจำนวนพระพุทธชินราชและเท้ามหาพรหมไปตีเป็นเลขเด็ดนี่เป็นบรรยากาศของการแจกจ่ายข้าวสาร14ตันนะครับนี่แบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็มีมอบข้าวสารให้ถับทางโรงพยาบาลจิตเวช 1,000 กิโลกรัมและก็สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองอีก 1,000 กิโลกรัมแล้วที่เหลือก็มอบให้แก่เนี่ยผู้คนที่มารอรับครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่นักท่องเที่ยวไต้หวันมาซื้อสลากด้วยไหมเนี่ยนะคือเอาไปตีไม่รู้เอาไปแทงเลขที่ไหนที่บ้านเขาหรือเปล่านะแทงเลขที่เราก็ได้นะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะคือต้องให้คนไทยเล่นสิเอาละค่ะไปต่อกันงานแข่งขันเรือพรีสรู้จักไหมเรือพรีสไม่รู้คือเนี่ยเขาจัดงานแข่งขันกันด้วยนะคะที่จังหวัดตรังค่ะเรือพีชเรือพีชเป็นเรือเนื้อแข็งทำจากไม้เนื้อแข็งแล้วก็แต่ว่านิยมใช้ไม้อัดเนี่ยเอามาทำนะคะชาวบ้านที่นั่นนะคะเขาก็เลยจัดกีฬาแข่งขันเรือขึ้นมาสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านไปดูบรรยากาศกันค่ะที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังค่ะนี่นะคะเป็นเรือพีชนะคะที่ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยนำมาเป็นเรือขนาดเล็กความยาวสักประมาณ3เมตร50ค่ะกว้าง75เซนติเมตรกระทัดรัดมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็มักจะนำมาแข่งเป็นเรือประเพณีค่ะจัดขึ้นทุกปีเนี่ยค่ะเรือพีชที่นี่ถ้าเห็นแล้วจะอ๋อเลยนะคะแหลมๆนี่นะแหลมๆแบบนี้นะคะโดยที่จังหวัดตรังจะจัดในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ช่วงที่ชาวประมงเขาหยุดพักหาปลาแล้วก็สัตว์ทะเลนะคะสนุกสนานมากค่ะเพราะว่าชาวประมงก็จะนำเรือของตนเองเนี่ยมาเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานกองเชียร์ข้างๆเองก็ส่งเสียงเชียร์นะคะสนั่นไม่ขาดสายเหมือนกันค่ะผู้ชนะนะคะทางกองเชียร์นะคะก็จะต้องบอกว่าหามทั้งคนทั้งเรือขึ้นฝั่งด้วยนะบรรยากาศก็เลยจะชื่นมื่นเป็นพิเศษค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนท้องที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบลด้วยค่ะเรือพีชเนี่ยทำจากไม้เนื้อแข็งนิยมใช้ไม้อัดแล้วก็ไม้พยอมนะคะมาต่อเป็นเรือพีชซึ่งในชีวิตประจำวันจะเห็นว่าชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยจะนำเรือชนิดนี้ไปติดเครื่องยนต์แล้วก็ไปในทะเลหากุ้งหาหอยปูปลาด้วยความที่เรือขนาดเล็กก็เลยสามารถแล่นลัดเลาะไปได้ทั้งในทะเลไปปากแม่น้ำแนวป่าชายเลนค่ะครั้งนี้ก็จะมีการแข่งขันรุ่นโอเพ่น28ลำนะคะรุ่นอาวุโสไม่ต่ำกว่า40ปีอีก8ลำ
รุ่นเครื่องกลางสมิธอีกจำนวน38ลำค่ะเอาบรรยากาศเก็บภาพมาให้ดูค่ะก็คือเรือซิ่งอะนะเรือซิ่งเรือซิ่งเป็นเรือซิ่งเป็นเรือลำเล็กนะฮะที่จริงๆแล้วชาวประมงก็จะเอาไว้แบบลัดเลาะตามหาดตามอะไรนะตามที่มันซอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะโอ้แล่นไปในทะเลเพื่อหากุ้งหอยปูปลาเนี่ยตรงที่ว่าเป็นเรือเล็กเรือเร็วไงซิ่งได้นะมันจะมีความคล่องตัวค่อนข้างเยอะใช่ไปตามปากแม่น้ําแนวป่าชายเลนก็ได้โอ้แต่ทะเลสวยมากเลยนะทะเลสีสวยน่าไปเที่ยวจังเลยค่ะช่วงนี้เป็นกิจกรรมประจําปีใช่มั้ยครับโอ้โหมันจริงๆนะฮะมาที่โคราชครับนครราชสีมาไปดูสีสันแข่งกีฬาต้านยาเสพติดเกิดขึ้นกับลุงวัย62ปีไหวไหมคะคุณลุงไหวสิเดี๋ยวไปดูครับว่าไหวหรือไม่ไหวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬาก็คือการต้านยาเสพติดอยากจะให้ได้พักผ่อนได้จะให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วดูสิครับกีฬาแบบนี้อาดูท่าเต้นก็มาระวังนะเนี่ยอะไรจะสลงผ้าเขามาจริงๆก็ไม่น่าพูดอายุเลยว่าวัยเท่าไหร่จะให้ท่านผู้ชมเรานึกภาพตามวันเนี่ยคุณลุงท่านนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณลุงท่านนี้กำลังโชว์ลีลาการเต้นที่ท่าทางไม่เหมือนใครเอาวัยรุ่นเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอายเลยนี่นะแม้แต่เด็กๆวัยแค่5ขวบเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าก็มาแดนกันกระจายครับนี่จัดขึ้นที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ภายในอบต.หลุมข้าวอำเภอโนนสูงนะครับคุณต๊อบลุกเลยลุกตอนนี้เลยมาลุกสู้ดีกว่าดูนี่แล้วดูเด็กๆแหมเด็กยังยอมหรือเปล่าเดี๋ยวคุณอย่ายอมเขาสิแต่จริงๆเราเห็นไม่รู้ว่ามันที่ตอนนั้นเราเห็นเหมือนอุปทานหมู่นะที่ในคลิปTikTokอ่ะที่เห็นเด็กเนี่ยมาทำเนี่ยทำท่าแบบเมื่อกี้แล้วก็แบบอะไรนะกระโดงโด่งก้นอย่างเงี้ยโด่งมีความสูงนะก็ถือว่าเป็นกีฬาแดนซ์ละกันคือถ้ามองเป็นแดนซ์มันก็แดนซ์นะแต่ว่าไม่รู้เราอาจจะหัวโบราณเรามองว่าบางอย่างเนี่ยเด็กเขาเสพสื่อไงเขาดูจากสื่อเขาดูเยอะตอนนี้เด็กๆผู้ปกครองเนี่ยควรจะให้ความรู้เขาไม่ใช่ว่าคือไปห้ามคือให้ดูว่าอันเนี้ยมันไม่ควรนะอันนี้วัยหนูมันไม่น่ารักนะเธอทำตอนเด็กบางทียังไม่เท่าไหร่มันเต้นเนี่ยตอนเด็กน่ารักแต่พอตอนโตปุ๊บไอ้ท่าเนี่ยมันเป็นภาพจำของเด็กอ่ะนี่เป็นอะไรนี่งอป่าเอาท่านี้ละกันอย่างเงี้ยก็ยังดูแบบท่าไก่ขันตากตากตากกระตากอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยลำวงไปคุณลุงคุณป้าคุณพี่เขาดูมีความสุขกันจังเลยค่ะเห็นไหมคนอื่นก็ดูธรรมดานะลำวงแบบไม่ต้องสนข้อเข่าแต่พี่ลุงคนเมื่อกี้เนี่ยคุณลุงท่านเมื่อกี้เนี่ย62แล้วฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วไงฝึกข้อเข่ามาแล้วจากบรรยากาศอันนี้เราไปดูต้นไม้ดีกว่าต้นไม้โดยทั่วไปที่ไม่ทั่วไปอ่ะเพราะว่าต้นไม้อันนี้นะออกหน่อคล้ายๆกับอวัยวะอวัยวะใครผู้หญิงผู้ชายไม่บอกไปดูภาพดีกว่าหรือคนคนหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าอวัยวะอะไรอวัยวะส่วนไหนบอกให้ดีๆด้วยเป็นต้นจันผาสายพันธุ์อินเดียค่ะเล็งเอาเองนะว่าเป็นอวัยวะส่วนไหนอย่าไปเล็งเลขนะคะอันนี้อยู่ที่ร้านชื่นอุราคาเฟ่ค่ะแล้วก็ร้านส้มตำครกหลวงสาขา2ตั้งอยู่ที่ถนนสายพะเยานครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเห็ดหรือเปล่าเนี่ยดูชี้ๆกันไปเหมือนเห็ดนะเจ้าของร้านก็เขาจะมีต้นไม้ซื้อมาปลูกไงโดยรอบแต่ว่าไอ้มีต้นนี้แหละเจ้าต้นจันผาเนี่ยแหละออกหน่อบริเวณกลางลำต้นแล้วก็ใต้ลำต้นค่ะดูยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วอ่ะคุณอามขาน่องขามันไม่ใช่ขามันเหมือนอวัยวะเพศชายแล้วอ่ะประมาณ3คืบถ้าพี่บอกอันหนึ่ง2 3จะวัดให้ดูอีกแล้ววงรอบ1คืบตั้งแต่โคนยันหัวเหรอตอนนี้ก็เลยลูกค้าก็เลยด้านร้านนิดนึงอ่ะคือมาแล้วก็มาดูมาจับมารูปคลำอาสินี่เขาทำเป็นร้านอะไรอ่ะแปลกใหม่ร้านกาแฟกับร้านส้มตำแล้วข้างๆร้านก็ได้ยินเสียงมาเสียงน้ำตกมาจิบกาแฟรับประทานอาหารมาดูความแปลกของต้นไม้นะคะถ้าตรงนี้ต้นทำไมต้นนึงขึ้นเยอะเหมือนกันนะไหลหน่อเรียกเป็นหน่อใช่ไหมแต่ต้นจันผานะครับสายพันธุ์อินเดียใช่ไหมอ่ะค่ะไปอุดหนุนละกันไปอุดหนุนร้านกาแฟชื่นอุราคาเฟ่กันแล้วก็ไปดูค่ะต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์รู้ว่าเขาเอาเนี่ยปลัดขิกมาแล้วก็ที่เขาเหลาอ่ะแต่ว่ามันก็แข็งๆเหมือนกันมากอ่า
เอาละครับมาที่ขอนแก่นครับอากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวจริงๆนะคือเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหลายคนก็หาวิธีผ่อนคลายด้วยน้ำแข็งบ้างดิฉันชอบกินน้ำเย็นบ้างน้ำแข็งเกล็ดหิมะบิงซูน้ำหวานอะไรแบบนี้อุ๊ยทำไมแบบดูสมัยไหมสมัยใหม่สมัยรุ่นผมเหรอกินอะไรคะเราก็ห่างกันไม่เท่าไหร่นะน้ำแข็งใสทานอันนั้นก็ทานเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องแล้วง่ายขึ้นแล้วมีตะปูเจาะที่น้ำแข็งเลยนะ3บาท5บาทเท่านั้นแล้วมีสนิมเกาะที่ตะปูจริงๆนะคือเราโตมาอย่างนั้นอ่ะนะแล้วคือสมัยนี้เขาใช้เครื่องแก้วละ20นะคุณใช่เมื่อก่อน3บาท5บาทน้ำแดงน้ำเขียวน้ำสีเหลืองนิดนึงคราวนี้มาดูไอศกรีมครับนี่บางคนก็ใช้วิธีการกินไอศกรีมเพื่อคลายร้อนดับกระหายมากขึ้นนะฮะโดยที่ร้านอ้อยไอศกรีมนี่เปิดมาเกือบ10ปีแล้วเขียนไว้เลยว่าไอติมนี่ใครจะเรียกไอศกรีมแต่คนไทยเรียกไอติมกินไอติมเย็นๆดีกว่ามีหลากหลายรสชาตินะครับมีหลากหลายราคาเจ้าของร้านชื่อคุณพี่ถาปณีเลิศธีรวัฒน์อายุ55กำลังตักไอติมให้ลูกค้านี่ครับมีข้าวโพดมีวุ้นมะพร้าวใส่ข้าวเหนียวสักหน่อยมีข้าวเหนียวมีลูกชีสมีนั่นแหละใส่ข้าวโพดใส่มันใส่สับปะรดมีโคนอย่างนี้ด้วยเหรอมีลูกเดือยโหโคนกรอบอย่างเงี้ยน่าทานมากเลยใช่อันนี้เป็นแบบโคนเหมือนที่เราเห็นร้านดังๆนะท็อปปิ้งเยอะมากเลยมีไส้รากบัวเม็ดบัวพุทราจีนลูกจับมันฟักทองเฉาก๊วยลูกเดือยข้าวโพดทองหยิบทองหยอดสับปะรดนี่ครับหยอดนมโรยหน้าหน่อยก็เลยทำเอาถูกอกถูกใจคนแถวนั้นมาอุดหนุนกันจำนวนมากเลยนะครับยิ่งอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยคุณพี่ถาปณีบอกขายดีทั้งวันเลยเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าจริงๆอ่ะคุณพี่เขาทำงานส่งของแต่ไปซื้อสูตรไอติมมาแล้วก็ค่อยๆปรับสูตรจนรสชาติลงตัวแต่ไม่ได้ตั้งใจจะมาขายไอติมเมื่อก่อนขายของตรงทีนี้ก็เลยมีจุดหักเหมานิดนึงก็เลยไปขอซื้อสูตรเขามาขายแล้วก็มาปรับเองปรับใหม่หมดปรับเป็นสูตรของเราเองสูตรเรามีอะไรบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็จะมีสูตรนี่หมายถึงเป็นรสใช่มั้ยก็จะมีรสกะทิรสเผือกรสอะไรล่ะโกโก้ช็อกชิพทุเรียนมะม่วงลิ้นจี่ชาเขียวก็เยอะค่ะขายมานานหรือยังครับประมาณปี59ก็กี่ปีแล้วล่ะนี่ครับขายอยู่ที่ไหนอ้าวใครสนใจลองไปหาชิมกันได้ริมถนนกสิกรทุ่งสร้างอยู่ติดบ้านพักตำรวจภูธรภาค4สังเกตว่าจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นนะครับเปิดทุกวันคือที่แปลกตรงที่ว่าอะไรร้านคุณพี่เนี่ยมีไอติมไว้เยอะแล้วนะมีหน้าของไอติมที่โรยเนี่ยให้เลือกกว่า40หน้าเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยยังไม่ถึง10เลยยังไม่หมดนะนะครับรสเผือกเนี่ยรสเผือกคุณน่าจะชอบกินโอ้ยมันอะไรโบราณโบราณไงคุณกินอะไรอ่ะธรรมดาไปมันต้องนี่เนี่ยอะไรนะรสทุเรียนอ่ะชอบไหมทุเรียนไอติมทุเรียนใส่นมไม่เอาถั่วลิสงคือบางคนน่ะไปอยู่หน้าร้านน่ะเรียกรถเอารถอะไรดีนะไปยืนน้ำๆมองๆยืนดูสักครึ่งชั่วโมงใช่แล้วก็กว่าจะสั่งได้เพราะต้องเลือกอะไรต้องเลือกท็อปปิ้งอีกท็อปปิ้งมีให้เยอะมากเลยนะครับนี่ฟักทองครับขายดีขายดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นบะหมี่ทำเองสดๆร้อนๆเลยค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ